คือนายเกษมเปล่งปรั่งนะครับบางเกษมที่บางเกษมเดี๋ยวให้ดาวนิดหน่อยให้ดาวนิดหน่อยแล้วก็ทำหน้าที่แทนผมไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะไปดูแลด้านโน้นนะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านบางเกษมนะฮะเป็นครับเดินทางมาจากปทุมธานีกองขวาทางทีสองด้วยกันก็เลยก็พักเลยครับขอบคุณมากๆเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อชีวิตใหม่อย่างเต็มที่และเต็มกำลังยินดีหัวใจเดียวกันที่ว่าจะช่วยพ่อแม่พี่น้องที่เคารพนะทุกท่านนะแล้วก็ดีใจมากที่ท่านมาวันนี้นะเดี๋ยวท่านเป็นโฆษกกิจกรรมของพรรคนะที่ดูแลไปงานไหนเพื่อชีวิตใหม่ต้องมีท่านบังเกษมเป็นปันดูแลให้ความกระจ่างของพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและงานนี้ขอมาเป็นวันแรกแล้วก็เปิดตัวใส่เสื้อพรรคเพื่อชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นพรรคเพื่อชีวิตใหม่สร้างชีวิตใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่าครับต้องขอขอบคุณและให้พ่อแม่พี่น้องที่เคารพตบมือให้เกียรติกับท่านขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะอันดับต่อไปนะครับท่านนั่งอยู่อย่างนี้สักครึ่งวันนะครับขอบคุณครับตอนนี้ได้รับใหม่เต็มตัวแล้วนะครับผมเป็นคนของพรรคเต็มตัวนะครับวันนี้ผมตั้งใจที่จะมานะครับเพื่อสบายพ่อแม่พี่น้องชาวมุสลิมของเรานะครับตอนนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮูตอนนี้ผมเต็มตัวแล้วนะครับเมื่อตะกี้ถือว่าผมมาพูดโดยที่ผมยังไม่ได้เป็นทางการในตัวผมนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับชาวตำบลท่าซักอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกท่านนะครับวันนี้ครบวาระนะครับในรอบ1ปีนะครับรอบ1ปีต้องมีการประชุม1ครั้งนะครับของพรรคการเมืองนะครับของสาขาพรรคการเมืองนะครับสิ่งใดนะครับที่ทางพรรคเขาจะอาจจะสมาชิกขาดไปเขาจะเพิ่มเติมนะครับอย่างพ่อแม่พี่น้องที่นั่งอยู่ณที่นี้นะครับต่อหน้าผมอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นสมาชิกใหม่นะครับเป็นสมาชิกใหม่ที่เข้ามาร่วมกับพรรคเพื่อชีวิตใหม่นะครับก็วันนี้เราจะมีการคัดสรรนะครับโฆษกนะครับสาขาพรรคของพี่น้องที่นั่งอยู่ณที่นี้ซึ่งจะเป็นตัวแทนของพี่น้องซึ่งจะผลักดันหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องนะครับที่มีสิทธิ์มีเสียงนะครับของพี่น้องนะครับชาวตำบลท่าซักอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตัวผมนะครับจะเป็นกระบอกเสียงไปทุกที่นะครับเมื่อปากใดที่ผมจับไมค์ไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะครับตัวผมจะขอเป็นกลางให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไม่ว่าศาสนาใดก็แล้วแต่นะครับตัวผมนะครับผมจะยืนอยู่บนวอล์กนะครับเพื่อช่วยทางพรรคนะครับทางพรรคเพื่อพัฒนาไม่ว่าข้างนอกหรือในสภานะครับผมจะเป็นกระบอกเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับก็ด้วยความเคารพวันนี้ดีใจนะครับดีใจเดินทางมาก็เหนื่อยพอสมควรนะครับเหนื่อยพอสมควรนะครับที่เหนื่อยเพราะว่าเมื่อยนั่งรถ